สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแทบจะไม่มีพื้นที่ไหนบนผืนแผ่นดินไทยครับที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นบนภูเขาที่สูงชันหรือเกาะกลางทะเลก็ตามพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปมาแล้วแทบทั้งสิ้นครับแล้ววันนี้ครับสุดขั้วทั่วไทยจะพาผู้ชมตามรอยพระบาทไปยังเกาะกลางทะเลแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยรถไฟนี่แหละครับพร้อมแล้วลุยการเดินทางของเราในวันนี้จะพิเศษหน่อยครับเพราะเราใช้บริการตั๋วร่วม One Stop รถไฟรถเรือครับการให้บริการแบบนี้เป็นการให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทเอกชนที่ให้บริการรถยนต์และเรือเพื่ออำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวครับสมมติว่าเราจะไปเกาะไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะพะงันหรือเกาะเต่าก็ตามครับเราสามารถนั่งรถไฟไปยังสุราษฎร์ธานีหรือชุมพรจากนั้นก็ใช้บริการรถยนต์และเรือต่อไปยังเกาะที่เราต้องการได้เลยครับโดยซื้อตั๋วจากสถานีกรุงเทพได้เลยทั้งตั๋วรถไฟรถยนต์และเรือในคราวเดียวกันเพื่อทำให้การเดินทางของเรานั้นง่ายยิ่งขึ้นครับสำหรับราคาของตั๋วร่วมรถไฟรถเรือนั้นต้องโทรศัพท์สอบถามที่ call center 1690เพราะราคาจะขึ้นอยู่กับจุดหมายที่เราไปรวมถึงประเภทของรถไฟและเรือที่เราเลือกเดินทางครับเดี๋ยวผมต้องขอไปเตรียมตัวขึ้นรถไฟนะครับขบวน85นี่ขบวนยอดนิยมด้วยครับเพราะว่าจะไปยังเกาะต่างๆของสุราษฎร์ธานีที่สวยงามของประเทศไทยครับถึงแล้วครับสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีครับแต่รถที่พาเราไปยังท่าเรือออก 8:30 นระหว่างนี้ต้องรอก่อนนะครับและผมขอเล่าถึงการเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีของในหลวงรัชกาลที่9ครับพระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่ถึง15ครั้งด้วยกันโดยครั้งแรกเป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งมาลงที่สถานีแห่งนี้แหละครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลายครั้งครับอย่างเช่นเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2510เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับทุกครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีประชาชนมาเฝ้ารับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นบนพื้นแผ่นดินใหญ่แบบนี้หรือจะที่เกาะกลางทะเลก็ตามใกล้ในเวลาที่รถจะพาเราไปท่าเรือแล้วครับไปกันเลยดีกว่าตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนรถเรียบร้อยครับเฉลยกันละกันเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปเกาะสมุยครับระยะทางระหว่างสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีซึ่งอยู่ใกล้มากตรงนี้นะครับเดินมาขึ้นรถนี่สัก100เมตรเองไปถึงท่าเรือดอนสักก็ประมาณ100กิโลเมตรนั่งรถก็ชั่วโมงนิดๆเองครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือแหลมทวดอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเรือที่จะพาเราไปเกาะสมุยอยู่ตรงนี้แล้วไปกันเลยดีกว่าการเดินทางไปยังเกาะสมุยสามารถขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือแหลมทวดอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับหากเราใช้บริการตั๋วร่วมรถไฟรถเรือก็จะทันขึ้นรอบแรกเวลา 10:10 น. ของเรือเร็วลมพยาพอดีครับซึ่งเป็นเรือแคทมารันถ้าเลือกเดินทางมาขึ้นที่ท่าเรือดอนสักก็จะมีเรือบริการวันละ4รอบด้วยกันครับเวลาที่ใช้เดินทางจะอยู่ที่45นาทีเท่านั้นเรียกว่านั่งสบายชมวิวเพลินๆแป๊บเดียวถึงเกาะสมุยแล้วครับ
ถึงแล้วครับท่าเรือหน้าทอนเกาะสมุยครับอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นครับว่าวันนี้เราจะมาตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านเสด็จพระชำเนินมาที่เกาะสมุยแห่งนี้ถึง2ครั้งด้วยกันครับหาดเฉวงเป็นหาดที่มีความยาวที่สุดบนเกาะสมุยครับปัจจุบันเป็นหาดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวมักแวะเวียนมาเล่นน้ำเพราะมีหน้าหาดที่กว้างเม็ดทรายขาวละเอียดนุ่มเท้าและที่สำคัญน้ำทะเลใสสะอาดไม่ลึกมากครับพบกับสุดขั้วทั่วไทยได้ใหม่ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับเวลา 8:55 นทางททบ5วันนี้ผมแอดชัยวัฒน์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพระองค์ท่านเสด็จมาถึงเสด็จมาที่เกาะเลยให้เราได้ชื่นชมพระบรมมีก็ถือว่าเป็นบุญของสูงส่งของเราชาวเกาะแล้วว่าอย่างนั้นครับ